วันนี้นะครับเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งแบ่งไปพี่น้องในเรื่องของความสุขเรียนรู้กันได้นะครับความสุขนั้นบางครั้งก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่เด็กฝึกขับรถจักรยานนะครับหรือฝึกเรียนกีตาร์หรือว่านักร้องฝึกเรียนร้องเพลงนะครับเราสามารถจะฝึกฝนได้นะครับเราสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับเป็นการใช้ชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตถ้าจะพูดถึงนะครับถ้าให้แบ่งเป็น2 ส่วนนะครับสมมติว่าด้านขวามือของผมเป็นคนที่มีความสุขนะครับด้านซ้ายมือเป็นกลุ่มคนที่ต้องขออภัยนะครับสมมตินะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขเราเพราะว่าพื้นฐานนิสัยก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นบางคนถ้าเป็นคนหญิงนะครับพี่น้องว่าอยู่ฝั่งไหนครับมีความสุขหรือไม่มีความสุขครับไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าหญิงก็จะไม่มีความสุขถ้าถ่อมใจแล้วครับทำใจก็มีความสุขนะครับถ้าเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมีความสุขไหมครับถ้าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ยากมีความสุขไหมครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ความสุขเป็นพื้นฐานของอุปนิสัยที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับถ้าเราเกิดมาในครอบครัวหรือว่าในสถาบันการศึกษาหรือในกลุ่มเพื่อนที่มีอุปนิสัยบางอย่างนะครับก็จะกำหนดให้เราชีวิตนั้นมีความสุขมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานลักษณะนิสัยในชีวิตนะครับจริงๆพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความสุขนะครับจริงความสุขนั้นเป็นรากศัพท์เดียวๆกับการ blessing นะครับการมีพระพรหรือความสำเร็จหรือความมั่งคั่งนะครับคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะครับหรือเรื่องการทำธุรกิจก็มักจะมีพื้นฐานที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสุขดังนั้นการมีชีวิตที่มีความสุขนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องการพาให้ตัวเองมีความสุขเป็นต้องมีความสุขทางการแพทย์ก็พูดถึงเรื่องว่าทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับคนที่อารมณ์ดีก็เป็นคนที่น่าคบหาจริงไหมครับเราคงไม่อยากจะไปอยู่ใกล้หรือไปคบค้าสมาคมหรือว่าเป็นเพื่อนกับคนที่ขี้อารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหนะครับหรือว่าเป็นคนที่หวาดกลัวนะครับหรือเป็นคนเซนซิทีฟจนเกินไปนะครับเราอยากคงอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีความสุขมีความคิดแง่บวกมีความเชื่อให้กำลังใจนะครับนี่คือหมวดที่พระเจ้าปรารถนาให้เราจะมีแต่เราพบว่าชีวิตจริงบางครั้งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงมาดูในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากคนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกเท่าที่เกิดมานะครับสำเร็จแค่ไหนก็คือเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ประมาณ 30% ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับซึ่งได้บอกถึงพระคำในตอนหนึ่งนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้จะอยู่ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง30คงไม่ได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับแต่ว่าจะพูดแต่ละข้อตามที่เราได้ข้อคิดไปนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องราวในฟิลิปปีตอนนี้นะครับหรือเราเรียกว่าหนังสือแห่งความสุขนะครับเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยตอนนี้เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลนะครับหรือว่าที่เรารู้จักว่าเซนต์พอลนะครับหรืออาจารย์เปาโลนั้นเป็นช่วงนี้จะเปาโลอยู่ในคุกของกรุงโรมนะครับแล้วก็ได้ต้องการให้ทางคนที่ในลูกศิษย์ของตัวเองนะครับมาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลก็คือฟิลิปปินส์ก็คือทิโมธีนะครับได้มาเยี่ยมซึ่งในวันนั้นนะครับพระพีก็ได้มาพูดถึงนะครับได้บอกเช่นในฟิลิปปินส์บทที่2ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูคริสต์เจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะรับความชูใจเมื่อรับข่าวของท่านนะครับหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอีกคำนึงนะครับพูดถึงที่พระดีบอกว่าในฟิลิปปีบทที่2ข้อ20ข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดมีน้ำใจเหมือนที่พระดี
ือเป็นคนเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงท่านคือใครท่านคืออาจารย์เปาโลข้าพเจ้าไม่เห็นใครเลยที่มีความสนใจในทุกสุขของผู้อื่นมากเท่าที่โปรตีบอกว่าเพราะว่าคนอื่นย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาสนใจในท่านคือสนใจในอาจารย์เปาโลไม่ได้สนใจแค่ตัวเองนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลได้บอกไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้เลยพี่น้องวันนี้ท่านสามารถบอกกับตัวเองได้ไหมครับว่าท่านสนใจคนอื่นนะครับไม่ได้สนใจแต่ตัวเองนะครับปัจจุบันนี้มีความนิยมอันหนึ่งก็คือถ่ายรูปภาพอะไรนะครับพี่น้องเซลฟี่ใช่ไหมนี่คือเป็นการแสดงชัดเจนมากนะครับมีคนหนึ่งส่งคลิปมาให้ผมนะครับเป็นคนถ่ายภาพเซลฟี่นะครับแล้วก็ขำมากนะครับแล้วก็ต้องปัจจุบันมีการออกรายการโทรทัศน์ด้วยว่ามีการถ่ายภาพอย่างหวาดเสียวนะครับแล้วก็มีภาพหลายภาพก็ไม่ได้มาออกรายการให้ดูเพราะว่าคนถ่ายภาพก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถจะมาโพสต์ภาพได้นะครับคนนั้นมองดูที่ตัวเองพี่น้องถ้าเราถ่ายภาพเราดูภาพหมู่เนี่ยเราก็จะดูภาพใครครับดูภาพตัวเราเองนะครับเวลาเราอยากจะลบภาพออกจาก iPhone แล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไปถ่ายภาพกับเพื่อนหลายคนแล้วก็รัวเป็นชุดเลยเราก็จะลบภาพที่เราดูอ้วนไปนะครับที่เราเริ่มยิ้มเอียงๆนะครับไม่มีใครเก็บภาพที่ดูดีของคนอื่นไว้ในเครื่อง iPhone ของเรานะไปถึงร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารเราเองกินก่อนจริงไหมครับเราอาจจะไม่ได้ถามว่าใครจะสั่งอะไรกันบ้างนะครับเราก็ดูเมนูของเราแล้วก็สั่งที่เราต้องการจะกินนะครับหรือเวลาเราอาจจะไม่ได้แคร์ว่าคนนั้นเป็นยังไงนะครับบางทีอายุเรามากขึ้นเรากลับเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะครับเราน่าจะอายุมากขึ้นเรามีเงินมากขึ้นเรามีหน้าที่การงานมากขึ้นและเรามีความสามารถมากขึ้นเราน่าจะสนใจอะไรมากกว่าตัวเองจริงไหมครับนี่คือสิ่งที่มันขัดกันในโลกปัจจุบันนี้นะครับครอบครัวนะครับบางทีสามีภรรยาแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าภรรยาเราเป็นยังไงแต่สนใจว่าภรรยาเราสนใจเราไหมหรือภรรยาก็อาจจะไม่ได้สนใจว่าสามีต้องการอะไรแต่สนใจว่าสามีรู้ไหมว่าฉันต้องการอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวหรือเกิดปัญหาในบริษัทบริษัทเจ้าของบริษัทก็อาจจะไม่ได้สนใจว่าพนักงานมีความเป็นอยู่ได้เงินเดือนเพียงพอไหมมากเท่ากับเป้าหมายบริษัทยอดขายเป็นยังไงนะครับหรือแม้พนักงานเองก็อาจจะไม่ได้คิดเป็นเรื่องแรกว่าบริษัทเราจะอยู่ได้ไหมเงินเดือนเราเยอะไปไหมนะครับบอกกับเจ้านายช่วงนี้เงินเดือนเยอะเกินไปเดี๋ยวบริษัทจะเจ๊งเอาลดเงินเดือนผมสักหน่อยก็ได้นะครับอะไรแบบนี้คือสิ่งที่มันเกิดบรรยากาศด่าดื่อในโลกนี้ว่าทุกคนยิ่งโฟกัสไปที่ตนเองนะครับซึ่งสวนทางกับหลักพระคัมภีร์เป็นเวลาไปงานปาร์ตี้เราก็จะคุยกับคนที่สนใจในตัวเราใช่ไหมครับนั่นเองเพราะนั้นเราจะมีความสุขตราบเท่าที่เราเลิกโฟกัสที่ตนเองเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาในโลกนี้คนเดียวพระเจ้าสร้างเรามาอยู่ในโลกนี้ร่วมกับคนหลายคนดังนั้นเราต้องมีความสนใจผู้อื่นเพราะนั้นลองดูในที่ทำงานของท่านถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สนใจในสวัสดิภาพของท่านถามไถ่สิ่งต่างเขากลับรับความสนใจจริงไหมครับอันนี้จริงเหมือนหลักจิตวิทยาเลยนะครับพี่น้องเพราะโดยพื้นฐานแต่ละคนสนใจในใครครับในตัวเองเพราะนั้นถ้าเราสนใจในตัวเขาเราก็กลายเป็นที่น่าสนใจเพราะเราสนใจเรื่องที่เขาสนใจก็คือตัวเขาดังนั้นการที่สนใจในคนอื่นยิ่งทำให้เราน่าสนใจแล้วถ้าเราไม่สนใจในเรื่องคนอื่นเลยเขาก็ไม่สนใจเราเพราะเราไม่สนใจในเรื่องที่เขาสนใจพูดอีกครั้งก็จะไม่เหมือนเดิม เราจะมีความสุขเมื่อเราเลิกสนใจในตัวเองเพราะเมื่อเราสนใจผู้อื่นมากขึ้นคนอื่นก็จะสนใจในตัวเราเพราะเราสนใจเรื่องเดียวกับเขาโอเคไหมครับพี่น้องเพิ่งเข้าใจดังเรื่องราวเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นนักบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโลกล้วนเป็นกิจการที่สนใจในตัวของลูกค้าสนใจในความเป็นอยู่ของสังคมแล้วก็สนใจในเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับมีความสนใจเป็นนักเราจะสำเร็จเราจะร่ำรวยเท่าที่เราสนใจผู้อื่นได้มากแค่ไหนเคล็ดลับอันหนึ่งที่ทำให้ท่านจนแบบล้มเหลวสุดๆก็คือสนใจในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเป็นนักคน
ไม่ได้อยากที่จะไปพบกับคนที่พูดแต่เรื่องตัวเองจริงไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาอย่างนั้นครั้งแรกที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างอาดัมเอวาให้สนใจตัวเองแต่ว่าให้ดูแลรักษาสวนแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกที่พระองค์สร้างไว้ความสามารถมนุษย์มีมากกว่าการดูแลเพียงแค่ตัวเองดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเหมาะสมมันก็ขัดกับธรรมชาติของเราจริงๆเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมครับวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาการเงินของท่านเชื่อไหมครับคือท่านสนใจคนอื่นมากขึ้นลองดูสิครับวิธีการให้ท่านได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นลองสนใจคนอื่นมากขึ้นสิครับวิธีทำให้ภรรยาที่ทำให้สามีท่านรักมากขึ้นลองสนใจสามีมากขึ้นสิครับสนใจภรรยามากขึ้นสนใจลูกมากขึ้นแล้วท่านจะเป็นที่รักของคนทั้งปวงนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกผ่านอาจารย์เปาโลว่าไม่เคยมีใครเหมือนทิโมธีเลยที่สนใจเรื่องราวของผู้อื่นวงเล็บไม่ใช่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับมีความสนใจแล้วก็เป็นห่วงใยผู้อื่นนะครับเจ้าโลบอกว่าเป็นคนที่น่าประทับใจจริงๆเพราะคนอื่นนั้นสนใจตัวเองนั่นเองนะครับกุญแจดอกแรกของการมีความสุขก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากตนเองไปสู่ผู้อื่นมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นต้องคนโสดใครโสดบ้างนะครับนะไม่ต้องยกมือก็ได้ยกก็ได้นะเคล็ดลับในการหาคู่ของท่าน ลองชวนไปกินข้าวดูว่าเขาสั่งให้ใครก่อนนะครับเป็นน้องคนที่ไม่เคยสนใจคนอื่นเลยเขาก็จะไม่สนใจตัวท่านเหมือนกันนะครับผู้ชายทั้งผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับดังนั้นนะถ้าผู้ชายนั้นนะครับไม่เคยสนใจงานพระงานเจ้านะครับงานสุรูไม่เคยมาเลยพี่น้องวันหนึ่งเขาก็ไม่สนใจท่านเหมือนกันนะครับขอให้ช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยมาเลยนะครับเวลาจะให้ยกอะไรเจ็บหลังตลอดนะครับก็มีปัญหาได้นะฮะผมได้อ่านเรื่องราวของแรมโอเรนเตนนะครับเป็นโรงแรมที่โรงแรมแรกของเมืองไทยนะเป็นโรงแรมที่คนที่เป็นมีชื่อเสียงในโลกก็มาพักกันนะครับรู้สึกว่าวีเคยอยู่ที่กรุงเทพและบ้านอยู่ตรงข้ามโอเรนเตนนะครับไม่บอกว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามนั้นมันเป็นอะไร ไปถามนาหลังไมค์เองนะครับได้อ่านนะครับผู้บริหารโอเรนเตนซึ่งบริหารโรงแรมติดต่อกันมาประมาณ40ปีนะครับตอนนี้อายุ72ปีก็มีคนมาถามว่าอะไรเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของโรงแรมโอเรนเตนนะเขาบอกว่าโรงแรมของเรานะครับมีนโยบายในการที่เราสนใจอย่างมากโดยเฉพาะลูกค้าที่จุกจิกจู้จี้พนักงานเราจะตื่นเต้นมากนะครับที่เจอลูกค้าจุกจิกจู้จี้แล้วก็แสดงความต้องการเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราอยากจะให้เขาจุกจิกจู้จี้เราอยากจะซัพพอร์ตเขาเราอยากจะดูแลเขาอย่างเต็มที่มีลูกค้าคนหนึ่งว่าไม่เคยมาพักหลายปีแล้วกลับมาทุกคนก็ยังรู้หมดว่าเขาชื่ออะไรชอบกินอาหารแบบไหนนะครับแล้วก็พนักงานกว่า 70% ของโอเรนเตนก็เป็นพนักงานที่ทำงานมากว่า 30-40 ปีแล้วนะครับดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดนะครับไม่ได้สนใจในโรงแรมแต่สนใจในตัวลูกค้าเอาลูกค้าเป็นหลักนะครับดังนั้นคิดจากเราน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างใช่ไหมครับเราน่าจะสนใจเวลามีคนมาเยี่ยมเรามีคนมาเยี่ยมธุรกิจของเรามีคนมาเยี่ยมบ้านเราเราน่าจะสนใจรู้จักเขารู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนทำอะไรมีความทุกข์อย่างไรนะครับความสำเร็จเป็นไปตามปริมาณความสนใจชีวิตของผู้อื่นและปริมาณความสุขก็เช่นเดียวกันในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4บอกว่าอาจารย์เปาโลได้บอกแล้วก็แนะนำคริสเตียนบอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประการแรกนะครับนั่นเองนะครับประการที่สองนะครับนั่นคือเคล็ดลับประการที่หนึ่งในการที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือการเลิกโฟกัสในตนเองเป็นน้องต่อไปเราจะสนใจความเป็นอยู่ของคนอื่นมากขึ้นได้ไหมครับเราจะไม่คิดแต่เรื่องเองค่อยๆฝึกฝนนะครับแบ่งสัดส่วนแต่ก่อนถ้าคิดถึงเอง 90% คิดถึงคนอื่น 10% ลองจัดสัดส่วนมาสิครับแล้วความทุกข์ก็จะหายไปพระคัมภีร์ได้บอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแปลว่าอะไรครับแผ่นดินของพระเจ้าก็คือสไตล์ของพระเจ้าก็คือความสนใจของพระเจ้าแสวงหาความสนใจของพระเจ้าก่อนพระเจ้าสนใจในคนที่มีความทุกข์พระเจ้าเป็นห่วงฝูงแกะของพระองค์พระเจ้าเปรียบเทียบคนว่าเป็นเหมือนแกะพระเจ้าสนใจคนรักคนจนทั้งยอมมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคือสนใจอย่างที่พระเจ้าสนใจสนใจในผู้อื่นก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ต้องน่าทึ่งไหมครับพระนั่งโบเดลนี้ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือบริษัท
สนใจความเป็นไปของบริษัทก่อนเดี๋ยวท่านก็ได้เงินเดือนได้โบนัสเองสนใจความเป็นไปของประเทศชาติก่อนสนใจความเป็นไปความเป็นอยู่ขององค์กรก่อนแล้วสิ่งนั้นจะดูแลให้ท่านอย่างดีได้เองนั่นคือประการที่1 นะครับถ้าเราอยากมีความสุขให้เราเลิกโฟกัสที่ตัวเองคนโฟกัสที่ตัวเองมีค่าน้อยที่สุดบริษัทไหนที่มีแต่คนสนใจต่อเรื่องตนเองคนนั้นก็มีค่าน้อยจริงๆเพราะเขาจะไม่ได้ใช้ความสามารถแสบภาพเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเลยบริษัทที่เสร็จในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจการที่ดูแลให้โลกนี้มีความเป็นอยู่อย่างดีที่สุดนะครับจึงเรียกว่าเป็นสินค้าและบริการผลิตสินค้าที่ดีให้ผู้อื่นผลิตการบริการที่ดีให้ผู้อื่นพระเจ้าปรารถนาให้เราทำสิ่งนี้ไหมครับดังนั้นหลายคนอธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยหนี้สินขอพระเจ้าปลดปล่อยเรื่องการเรียนขอพระเจ้าให้มีความสุขมากขึ้นเป็นรู้เคล็ดลับแล้วยังครับพระเจ้าไม่ได้ปลดปล่อยให้ท่านขยันมากขึ้นแต่ให้ท่านเริ่มสนใจผู้อื่นดูแลคนรอบข้างให้ดีขึ้นเริ่มต้นสนใจตั้งแต่กลุ่มเล็กๆไปก่อนในกลุ่มแคร์ของท่านนะครับคิดจากเรามีการประชุมกลุ่มแคร์ทุกสัปดาห์เรามีการมรดการมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับคนที่สนใจแต่ตนเองก็ไม่สามารถจะเข้าร่วมกับใครได้นะครับดังนั้นเราน่าจะให้ความสนใจเป็นสิ่งที่ของตัวเองน้อยลงนั่นคือประการที่2นะครับการที่เราจะสามารถมีความสุขเรียนรู้ก็คือว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้สุภาษิตบทที่13ข้อ15นะครับได้บอกแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อจะเป็นความย่อยยับของเขานะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าคนที่ไว้ใจไม่ได้เขาก็จะทำลายตนเองนั่นเองนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งเรามีคนไว้ใจเรามากเท่าไหร่เราจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเองไหมครับถ้าไม่มีใครไว้ใจเรานะครับเราจะไม่ค่อยมีความสุขเลยพี่น้องถ้าท่านไปอยู่ในกลุ่มไหนนะครับท่านเดินไปแล้วก็ไปนั่งในกลุ่มแล้วเขาทำท่าเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ในกระเป๋าไม่ไว้ใจว่าเราจะขโมยหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงเดือดร้อนทำไมทำกันอย่างนี้นะครับหรือไปในกลุ่มไหนแล้วเขากำลังนั่งคุยกันทุกคนเงียบหมดนะครับแล้วก็ไม่หมดเท่านั้นยังเดินหนีไปอีกนะครับหรือเขาชวนเราหมดเลยเขาชวนกันหมดเลยแต่ยกเว้นไม่ชวนเรานะครับหรือเวลาคนไปกินข้าวอะไรกันแล้วก็ถามว่าคนนี้มาหรือเปล่าถ้าคนนี้มาฉันไม่มานะครับนี่จะทำให้มีความสุขได้ไหมครับนะครับการไปที่ไว้ใจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จริงๆใช่ไหมครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าไว้ใจนะครับเครดิตเป็นยังไงการไว้ใจคืออะไรนะเราเช่นเราทำตามที่เราพูดไหมเราจ่ายเงินตามที่เรารับปากไว้ไหมเราทำตามสิ่งที่เราได้บอกไว้ไหมเราขอโทษในสิ่งที่เราได้พลาดไปหรือไม่นะครับเราเป็นอย่างที่เราพูดกับคนอื่นไหมนะครับต่อหน้ารับหลังเราเหมือนกันไหมนะครับเรามาตามที่นัดหมายไหมเราทำตามที่สัญญาหรือไม่นะครับเด็กๆนั้นจำเป็นที่จะต้องถูกฝึกฝนให้เป็นคนที่มีนิสัยไว้ใจได้รับปากสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นนะครับนี่เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่น่าไว้ใจอะไรก็ขายได้จริงไหมครับมีคนมาปรึกษาผมเรื่อยๆว่าทำธุรกิจอะไรดีนะครับยุคนี้ทำธุรกิจอะไรดีให้ทำอะไรดีนะครับที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเป็นคนไว้ใจได้ทำอะไรก็ขายได้จริงไหมพี่นั่นเราจะซื้อมันไม่ได้แค่ว่าสินค้าอะไรนะครับมันซื้อเพราะว่าใครเป็นคนขายเรารู้จักใครและใครเป็นคนแนะนำจริงไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่การไว้ใจได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการจัดสัมมนาเรียกว่าสัมมนา SME นะครับที่โรงแรม The Impress แล้วก็ผู้ว่าไปเปิดแล้วก็ประธานหอไทยก็เป็นผอ.นะครับที่จะมาเปิดสินค้านะครับมาเปิดการสัมมนามีคนเข้าร่วมมัน780คนผมก็ได้รับเชิญไปงานครั้งนี้นะครับก็มีเคสสตัดดี้นะครับมีบริษัทแห่งหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วคิดว่าชื่อบริษัทมินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะครับไปสัมภาษณ์วิทยากรก็เชิญบริษัทมาแค่2บริษัทในเชียงใหม่นะครับถูกเชิญไปแค่2บริษัทเพื่อมาแนะนำว่าทำยังไงมีอะไรแนะนำกลุ่ม SME นะครับซึ่งทะเบียน SME ใน 3-4 จังหวัดภาคเหนือประมาณ 155,000 รายนะครับเลือก2จาก 150,000 รายเอามาเป็นตัวอย่างนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาทำบริษัทเล็กๆขายของอยู่ที่บ้านถวายนะครับแล้วก็
สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเริ่มต้นในการขายของซึ่งเป็นของออกแบบตกแต่งเกี่ยวกับแฮนดี้คราฟต์นะครับเล็กๆแค่นั้นเองแต่สิ่งที่แตกต่างจากบริษัทอื่นนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาเปิดให้ลูกค้าติดต่อได้24ชั่วโมงพอลูกค้ามาจากต่างประเทศลงเครื่องขึ้นเครื่องไม่รู้เวลาไหนนะครับแล้วก็จะนำสินค้าไปเสนอที่ไหนก็ได้นะครับลูกค้าไม่ส่งมาออฟฟิศไปเสนอสนามบินก็ได้เสนอล็อบบี้โรงแรมก็ได้ติดตามให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำตามที่ลูกค้าบอกทุกอย่างมากกว่านั้นคือว่าถ้าทำเสียหายปุ๊บก็ยินดีส่งคืนเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยหมดในที่สุดก็เปลี่ยนจากบริษัทที่ทำการค้าเฉพาะแฮนดี้คราฟต์หรือว่าสินค้าออกแบบตกแต่งบ้านกลายมาเป็นขายของทุกอย่างเลยลูกค้าจะมาซื้ออะไรที่เชียงใหม่ก็มาถามจากเขาลูกค้าจะซื้อที่ก็มาถามเขาลูกค้าจะซื้อคอนโดก็มาถามเขาลูกค้าจะมาซื้อรถยนต์ก็มาถามเขาลูกค้าจะหาคนแต่งงานด้วยก็มาถามเขาลูกค้าจะไปนู่นไปนี่ถามตลอดตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนบริษัทตอนแรกเริ่มต้นจากขายแฮนดี้คราฟต์ตอนนี้เป็นบริษัทเป็นเทรดเดอร์เป็นโบรกเกอร์ติดต่อธุรกิจทุกอย่างในภาคเหนือตอนบนกลายมาเป็นธุรกิจที่นำมาแนะนำเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนั่นเองเพราะนั้นก็ความไว้ใจได้นั้นเป็นต้นทุนที่มหาศาลจริงๆใช่ไหมครับเราต้องฝึกฝนมารซาตานนั้นทำให้เราเป็นคนไว้ใจไม่ได้นะครับพูดที่ไหนไม่อยู่ที่นั่นนะครับเป็นคนที่ไม่สามารถจะไว้ใจได้ทิโมธีถูกพิสูจน์แล้วว่านะครับเป็นคนไว้ใจได้นะครับเวลาเราไปกู้แบงค์นะครับจะมีการเครดิตเช็คใช่ไหมครับจะมีเรียกว่าเป็นเครดิตบูโรนะครับท่านมีชื่อในเครดิตบูโรหรือไม่นะครับถ้ามีก็แสดงความยินดีด้วยเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่นะครับมีชื่อแสดงว่าคุณไว้ใจไม่ได้เรื่องการเงินหรือเคยไว้ใจไม่ได้เรื่องการเงินถ้าคุณไปกู้เข้ามาแล้วก็ไม่จ่ายเขาเราจะไปกู้ได้ยังไงจริงไหมครับเวลาดีลกับแบงค์นั้นแบงค์ไม่ได้ต้องการกำไรมากต้องการการไว้ใจได้นะครับในงานสัมมนานี้ก็ได้เชิญผู้ในการดูแลด้านสินเชื่อของแบงก์กสิกรมาคุยให้ฟังแล้วก็คุยหัวข้อว่าทำยังไงจะสามารถลงทุนสามารถจะร่วมหุ้นกับธนาคารได้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปตกแต่งบัญชีนะครับคุณพูดจาตรงไปตรงมาเลยแบบนี้เราจะมีโอกาสที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับเพราะเมื่อคุณพูดความจริงเราก็จะไม่มีความเสี่ยงนะความจริงทำให้เราไม่เสี่ยงใช่ไหมครับเพราะนั้นเราไม่ต้องการที่จะมาตกแต่งอะไรมากมายพี่น้องพระเจ้าสมองจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไปติดต่อสิ่งต่างนะครับเราได้สัญญารักษาคำพูดไหมหรือถ้าเราไม่สามารถรักษาได้ไม่สามารถทำได้เราได้สื่อสารไหมนะครับเมื่อท่านนัดคนบอกจะเจอกัน5 โมงเย็นนะครับท่านมาไม่ได้ท่านได้บอกไหมหรือปล่อยเขารอต่อไปนะครับช่างมันปล่อยมันรอไปวันนั้นเราลองยอรอมาเลยอะไรเงี้ยนะพี่น้องก็ต้องบอกหน่อยว่าตกลงยังไงบ้างติดต่อสื่อสารถ้าเรื่องเวลายังไว้ใจไม่ได้ที่เหลือก็ยากแล้วล่ะครับเราต้องให้คนไม่มาโทรจิกเราใช่ไหมครับนะครับไม่มาโทรตามเรามิสคอล15 ครั้งโอ้โหดูสิโทรอะไรมากมายแล้วคุณทำไมไม่รับแต่แรกอะจริงไหมทำให้เขามีความเครียดอึดอัดฟ้องตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่การทำตัวทำให้ไม่สามารถไว้ใจได้นะครับเรานัดรับปากคนไปตามนั้นไหมนะครับการที่เราเป็นคนไว้ใจได้นั้นทำให้เกิดการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับมีข้อแนะนำในการสร้างเครดิตให้กับตัวเราเองนะครับอีกนิดนึงนะครับแท้จริงการเช็คเครดิตของตัวเราเองนั้นไม่ใช่แค่แบงก์เท่านั้นที่มาเช็คในฐานะท่านเป็นนักธุรกิจคนรอบข้างคอยเช็คท่านอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเราอยู่ด้วยกันเราเช็คตลอดเวลาว่าคนนี้พูดเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์คนนี้ต้องหารเท่าไหร่นะครับโหหนังเรื่องนี้มันมากเลยหนังนี้มันพอดีเพราะว่าพูดคนนี้พูดนะหารครึ่งนะครับหรือคนนี้หนังเรื่องนี้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละน่าสนคนนี้มันพูดน้อยกว่าความเป็นจริงใช่ไหมคือคนเช็คเราตลอดว่าตกลงเป็นยังไงคนนี้บอกได้เดี๋ยวจัดการให้เอาคนนี้ไม่ได้หรอกมันพูดไปงั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสำคัญกว่าวิธีแบงค์จะมาเช็คเราคนรอบข้างเช็คเราอยู่ตลอดเวลาเป็นคนให้คะแนนเราตลอดเวลาตกลงบวกหรือลบ
นะครับเราฟังจากอาจารย์เครอกับอาจารย์จันไปแล้วใช่ไหมครับมีระบบว่าถ้าวันนี้คุณทำดีเหมือนกับเอาเงินไปฝากเขาใช่ไหมฮะฝากหรือวันหนึ่งเราฝากเราทำดีไว้เยอะเลยนะครับวันหนึ่งเราพลาดไปแล้วก็พอจะถอนมาได้บ้างใช่ไหมครับอันนี้เราไม่เคยทำดีเลยนะครับเรามาพลาดมาเนี่ยโอ้โหไม่มีให้ถอนก็เรียกว่าติดลบในความรู้สึกนะครับเกิดความเฮิร์ตในความรู้สึกนะครับดังนั้นนะครับมีวิธีการสร้างเครดิตให้กับตัวเองเช่นดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อนะครับสุภาษิตบทที่25ข้อ13บอกว่าผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นความซื่อสัตย์คืออะไรนะครับความซื่อสัตย์คือความสมบูรณ์แบบไหมถ้าความซื่อสัตย์คือความสมบูรณ์แบบก็จะไม่มีใครเหลือที่จะซื่อสัตย์สักคนเดียวความซื่อสัตย์คือการพูดตรงกับการกระทำเห็นไหมครับเพราะนั้นเราทำได้แค่ไหนเราอะไรได้แค่ไหนเราก็พูดตามนั้นในสุภาษิต25ข้อ19บอกการวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลำบากก็เหมือนฟันที่เสียและเท้าที่เคล็ดโอ้โหไม่ต้องเคยฟันผุไหมครับมันมากเลยนะครับฟันผุที่มันมากเลยเคยมีรองเท้าเคล็ดไหมครับไม่ใช่รองเท้าเคล็ดเท้าเคล็ดนะเราเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับการที่เราได้คบกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับก็คือพูดไม่ตรงกับที่เป็นเรื่องความจริงนั้นก็เหมือนกับมีฟันผุอยู่นะครับมีฟันเหมือนกันนะแต่มันผุนะครับมีเท้าเหมือนกันนะแต่มันเคล็ดไปไม่ได้นะครับไม่ตรงกับความจริงสุภาษิต28ข้อ20บอกคนที่ซื่อสัตย์จะอะไรครับได้รับพรมากมายนะครับนี่คือเคล็ดลับเป็นความมั่งคั่งเคล็ดลับเป็นความสุขแล้วก็เคล็ดลับความสุขก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์รับพรมากมายนะครับวันนี้ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับนั่งกันประมาณ7คนถ้าท่านให้เพื่อนให้คะแนนท่านนะครับว่าท่านมีความซื่อสัตย์พูดตรงกับที่เป็นจริงๆให้คะแนนเป็น10ท่านคิดว่าเพื่อน6คนของท่านจะให้คะแนนท่านเฉลี่ยแล้วท่านเหลือเท่าไหร่หรือท่านได้เท่าไหร่จริงไหมครับความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ฝึกได้พี่น้องข่าวดีคือเราสามารถฝึกฝนได้ไหมครับคนซื่อสัตย์จะรับพรมากมายชีวิตมีความสุขนะครับประการที่2ก็คือการรักษาสัญญานะครับในสดุดีบทที่15ข้อ4บอกว่าเขาให้เกียรติแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าถึงสาบานแล้วต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำก็คือรักษาสัญญานั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ได้บอกว่าถึงให้คำสัตย์ปฏิญาณแล้วเขาต้องพบกับความลำบากปวดร้าวเขาก็ยังยืนยันทำตามที่สัญญาไว้นะครับนั่นคือนะครับการที่เราสามารถจะเป็นคนที่มีความสุขเราสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรประการที่1ก็คือเรียนรู้จากการไม่โฟกัสอยู่เพียงแค่ตนเองประการที่2ก็คือการฝึกฝนให้เป็นคนที่ไว้ใจได้แปลว่าอะไรครับไว้ใจได้คือการทำตามสิ่งที่พูดใช่ไหมครับนะครับสื่อสารเสริมนั่นคือประการที่3ต่อไปนะครับเกือบจบแล้วก็คือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีนะครับเราจะมีความสุขต่อเมื่อเราทำงานร่วมกับคนได้ดีพี่น้องปัญหาส่วนใหญ่ในโลกนี้คือปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสามีภรรยานะครับครอบครัวที่ไม่สำเร็จนั้นส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันได้นะครับสามีไม่รู้ใจภรรยาภรรยาไม่รู้ใจสามีพระเจ้าบอกให้สามีอะไรครับเชื่อฟังภรรยาใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ให้สามีรักภรรยาพอแต่งงานไปแล้วมันไม่ค่อยรักเท่าไหร่พระเจ้าบอกให้ภรรยาเชื่อฟังสามีนะภรรยาอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยทั่วไปนะครับภรรยาไม่ค่อยมีปัญหามากนักในการที่จะรักสามีแต่มีปัญหาชอบควบคุมสามีนะครับรักจึงคุมแต่นั้นพระเจ้าจึงบอกพระบีว่าเมื่อแต่งงานไปวิธีการทำงานร่วมกับภรรยาหรือสามีก็คือทำตามพระบีบอกใช่ไหมครับเราจัดค่ายไปบ่อยแล้วเรื่องของครอบครัวเราพยายามบอกมากเลยว่าผู้หญิงไม่ต้องไปผู้หญิงนะครับภรรยาไม่เท่ากับอาจารย์โอเคไหมครับและภรรยาก็ไม่เท่ากับผู้พิพากษาด้วยนะครับพระเจ้าให้ภรรยาเป็นคนเชื่อฟังเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราตั้งใจตามที่สามีทำตามพระคัมภีร์เราก็จะเป็นที่รักและเมื่อสามีรักดูแลทนุถนอมอย่างดีภรรยาก็จะเชื่อฟังจริงไหมครับพี่น้องอยากให้ภรรยาท่านน่ารักขึ้นท่านลองรักภรรยาให้มากขึ้นสิครับอยากให้สามีท่าน
เป็นสามีได้ดีลองเชื่อเขาสิครับคุณคือฮีโร่ของฉันนะครับโหฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วกาแฟไหมพี่อะไรเงี้ยนะผมรับใจภรรยาผมมากเลยนี่นะเชื่อฟังดูแลปฏิบัติอย่างดีนะครับทำให้เรียกว่าแมทช์นะครับทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรมาตีกันไม่ใช่นะครับร่วมกันได้อย่างดีนะครับมีความสามารถท่านมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับโลกนี้มีคนต่างจากเรา 99.99% คนที่นั่งข้างท่านก็ไม่เหมือนท่านถ้าเราไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เราก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับใครได้นะครับพระเจ้าจึงฝึกฝนเราให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับเริ่มต้นในกลุ่มแคร์จริงไหมครับพระเจ้าก็จะฝึกท่านมาเจอคนที่ไม่เหมือนท่านนะมาเจอคนที่พูดเร็วกว่าท่านนะครับมาเจอคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะครับจะทำงานกับคนนี้ต้องย้ำมันประมาณ5รอบขี้ลืมมากนะครับทำงานร่วมคนจุกจิกนะครับทำงานกับคนนี้ต้องละเอียดมากเพราะว่าไม่งั้นทำงานร่วมเขาไม่ได้ทำงานกับคนนี้โอ้โหเร็วมากทำงานกับคนนี้ต้องรวดเร็วแอคทีฟนะครับยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับทำงานกับคนนี้ต้องสะอาดมากนะก่อนเข้าประชุมต้องเอาแอลกอฮอล์ติดตัวมาด้วยนะครับเช็ดไม้เช็ดมือก่อนทำงานกับคนนี้ต้องเป๊ะนะครับทำงานกับคนนี้ต้องสร้างสรรค์พี่น้องท่านต้องเห็นพระพรว่าเมื่อเราเจอคนประหลาดประหลาดจริงๆเขาไม่ได้ประหลาดเพราะเราก็ประหลาดต่อสายตาเขาเหมือนกันจริงไหมครับเราบอกคนที่ประหลาดจังเลยแล้วเขาก็บอกคุณก็พอสมควรเหมือนกันคือประหลาดคือมันไม่มีใครเหมือนดังนั้นเราทุกคนจึงเป็นตัวประหลาดโอ้ฮาเลลูยาจริงไหมครับจริงๆเราเป็นตัวประหลาดสำหรับบางคนบางประเภทอยู่แล้วไม่ต้องไปว่าเขาเรานั่นแหละจริงไหมครับดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวนะครับคนที่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นก็ท่านก็จะไม่กลายเป็นตัวประหลาดจริงไหมครับเราต้องปรับตัวเข้ากับชุมชนนะครับปรับตัวเข้ากับสมาคมปรับตัวเข้ากับหน่วยงานปรับตัวเข้ากับบริษัทใหม่นะครับมีการปรับฐานนะเรียกปรับฐานเข้ามช.มหาลัยปีหนึ่งพี่น้องเราไม่ใช่นักเรียนแล้วใช่ไหมฮะต้องปรับตัวมีใครใส่ชุดเรียนไปมหาลัยไหมครับไม่มีปรับตัวอย่างแรกคือเปลี่ยนชุดนักศึกษานะครับอย่างสองคือห้อยป้ายชื่อนะครับทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับด้วยความยำเกรงพี่มากกว่ายำเกรงพระเจ้าอีกนะครับพี่น้องเห็นไหมว่าช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกประหลาดนะครับห้อยป้ายชื่อนะครับน้องไก่นะห้อยพี่น้องเห็นไหมฮะนะครับแล้วช่วงรับปริญญาก็จะมีพวกข้างคาวนะครับก็คือว่าใส่ชุดคุยบินล่อนทั่วหมดในเชียงใหม่นะครับอะไรเงี้เป็นต้นเราต้องทำงานร่วมเขานะประเทศที่เจริญแล้วล้วนเป็นประเทศที่เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเองนะครับพ่อแม่คนยิวจะมีตุ๊กตานะครับของคนในแต่ละประเทศมาให้ลูกเล่นเพื่อโตมาแล้วจะไม่ตกจกใจนะครับว่าทำไมคุณหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตุ๊กตาเป็นสีดำบ้างมีหนวดบ้างเนี่ยนะผมยาวหัวโล้นอะไรเงี้ยหลากหลายอย่างเพราะนั้นพ่อแม่บางครั้งก็อยากจะพาลูกเข้าเรียนนานาชาติเพื่ออะไรครับเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับกิจการที่สำเร็จนะครับพี่ก็ได้บอกว่าให้เรายอมเป็นคนทุกประเภทเพื่อให้คนนั้นมาเชื่อพระเจ้าไหมครับเราต้องฝึกที่จะเรียนรู้เข้าใจเขานะครับเข้าใจกลุ่มคนไม่ได้รอไม่ได้ให้คนทั้งบริษัทมาปรับตัวเข้าหาเราไม่ได้ให้คนทั้งโบสถ์ปรับตัวเข้าหาเราใช่ไหมปรับตัวเข้าหาคนในแคร์เราปรับตัวก็หาคนอย่าให้เราเป็นที่ลำบากใจสำหรับชุมชนเพราะนี่คือการเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับน้องๆอยากหนุนใจน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ๆแล้วถ้าเมื่อจบมาเนี่ยเป็นข่าวดีมากเลยที่ท่านฝึกเรียนรู้ในการปรับตัวใช่ไหมครับปรับตัวเข้ากับกิจการที่ท่านไปทำปรับตัวเข้ากับคริสตจักรปรับตัวเข้ากับคริสเตียนนะครับทำไมเราต้องเดินทางไปพบปะผู้คนใช่ไหมเพื่อการปรับตัวสุนัขที่ถูกขังก็มักจะดุโอเคไหมครับแค่นี้เก็ตไหมครับ เราต้องอย่าขังตัวเองใช่ไหมครับนะครับเราต้องเปิดใจนะครับไปรู้จักกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเปาโลได้บอกว่าเอปาโฟริทัสเป็นตัวอย่างในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ25ข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอปาโฟริทัสน้องของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเป็นผู้รับใช้ในพวกท่านให้ปฏิบัติข้าพเจ้ายามขัดสนไปหาท่านทั้งหลาย
นะฮะรู้จักวิธีการทำงานเป็นกลุ่มไม่มีวันแมนโชว์นะฮะดังนั้นพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องท่านนะครับยิ่งท่านมีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้มากเท่าไหร่ท่านจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะครับจะไม่มีคำพูดว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นเราจะบอกว่าเรารู้จักเขาว่าเขาเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะครับเราจะเรียนรู้การทำงานได้อย่างดีนะครับการสัมมนาที่ผ่านมามีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศย่าน AEC นะครับได้แชร์อันหนึ่งว่าแท้จริงโอกาสการค้านะครับในการเปิดเสรีการค้านี้มีโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยอย่างมากจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับพม่าหรือแม้แต่ประเทศจีนก็อยากจะมาสั่งซื้อสินค้าจากเมืองไทยติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเราไม่รู้ว่าจะทำงานกับเขายังไงดีนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถจะเรียนรู้การทำงานร่วมคนเวียดนามเรียนรู้การทำงานร่วมกับกฎหมายในพม่าเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนในกัมพูชาเราก็สามารถที่จะทำงานในช่วงที่เศรษฐกิจอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ4ของเอเชียนะครับที่เข้าไปลงทุนในประเทศรอบๆข้างคือเกือบท้ายสุดเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามีข้อมูลหนึ่งว่าประเทศเวียดนามนั้นได้เข้าไปลงทุนในพม่ามากกว่าเมืองไทยอีกทางด้านที่ประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับพม่ามากกว่าในเวียดนามด้วยซ้ำไปนะครับต้องเรียนรู้จากวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมครับนะครับเวลาพี่น้องเราไปนั่งโต๊ะจีนใช่ไหมครับเราไปในสัมมนาต่างๆเราน่าจะเข้าไปท่ามกลางฝูงชนนะครับแต่ก่อนผมไม่คุ้นเคยเลยในการเข้าไปในงานต่างๆที่ไม่มีใครรู้จักอย่างน้อยก็เพื่อนติดไปสักคนนึงเราจะได้ไปคุยกัน2คนในงานครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปกินกันแล้วเราก็จะกลับนะครับชีวิตมีความสุขมากเลยตอนหลังรู้เขารู้ว่าเขาไม่ได้จัดเพื่อแบบนั้นนะเขาจัดมาเพื่อเราจะได้รู้จักชาวบ้านชาวเมืองเขาหลังๆนี้ก็สบายมากเลยนะครับไปงานไหนได้สบายมากไปถึงไปน้องไปอ่าที่เขายืนคุยกันนั่นแหละอืมเหรอครับอืม นะกินด้วยด้วยนะเราก็จะฟังเขาพูดพี่น้องอัศจรรย์มากทำอย่างนี้นะครับพี่น้องเราจะได้เพื่อนมากโดยไม่ต้องคุยสักคำแค่อ่าก็นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาพี่น้องจะไปในงานสังคมทั่วไปเนี่ยนะครับแค่อ่าแล้วก็ได้ยินได้รู้จักเพื่อนอะไรไหมครับมีครั้งหนึ่งผมไปงานที่วีทำงานที่โรงแรมเชงกีล่านะครับเป็นงานของอะไรนะของอเมริกันนะครับจัดงาน Independence Day นะครับงานประกาศอิสรภาพของอเมริกาก็ไปถึงก็หลายคนรู้จักแล้วก็ไม่ต้องคุยแล้วทักทายทีเดียวพอแล้วนะครับสวัสดีครับก็ต้องไปเจอคนที่ไม่รู้จักเพราะเราต้องการรู้จักคนมากขึ้นก็ไปยืนที่โต๊ะผลไม้นะครับกินไปก็กินคำหนึ่งก็นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับดร.ยุทธนาก็ยืนคุยกันเราก็ฟังเขารู้จักคนนี้มาจากสำนักงานชื่อว่าฟินนะก็คือฟู้ดอินโนเวชั่นเป็นสำนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำเรื่องการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะครับก็ฟังเขาคือยืนกัน4คนนะครับคนนี้ก็คุยปรากฏแต่ละคนไม่ได้ฟังใครเลยนะครับกินหันไปหันมาดูคนนั้นคนนี้มีผมคนเดียวที่อย่างซื่อสัตย์คนนี้ก็เลยหันมาคุยกับผมคนเดียวว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้ว่านโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังเปิดนโยบายเพื่อที่จะต้องการซัพพอร์ตกิจการที่เป็นธุรกิจเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็เรื่องอาหารพัฒนาต่อยอดเพื่อขายทั้งโลกได้ให้อย.บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในสุดก็เป็นที่มาของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ไหนนะของป๊อปอะที่แล้วใช่ไหมก็ได้นัดหมายให้ป๊อปกับปุ๊หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเจอกับอาจารย์คนนี้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะผลิตอาหารขายต้องทำไงบ้างมช.ช่วยเราได้บ้างเงี้ยฮะนี่ก็คือการที่เราไปเราก็รู้จักคนมากขึ้นเรียนรู้ที่จะรู้จักมากขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาปันวันพฤหัสนะครับมีผู้คิดว่ากระทรวงพาณิชย์ของมณฑลยูนนานนะครับนำโดยผู้ว่าการกระทรวงพาณิชย์ยูนานพาคณะมาเยี่ยมหอการค้าแล้วก็ผมเนื่องจากผมอยู่ฝ่ายต่างประเทศก็ต้องไปรองรับดูแลนะครับห้องประชุมหอการค้าก็แบ่งเป็น2ข้างครับข้างหนึ่งเป็นฝ่ายของพวกยูนานทั้งหมดอีกข้างหนึ่งเป็นกรรมการหอการค้านะครับเขาพานักธุรกิจมาประมาณ 4-5 ท่านท่านหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเรื่องของการสั่งซื้อลำไยนะครับพูดง่ายจะลำไยไปขายยูนานเนี่ยต้องผ่านคนคนนี้นะครับอีกคนนึงเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับบอกว่าตอนนี้คนจีนเริ่มสนใจอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่นะครับถ้าจะเอาอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินนู่นนี่ไปขายยูนนานต้องผ่านคนคนนี้
นะครับอีกคนนี้เป็นเรื่องของโรงงานกำจัดขยะนะครับแล้วก็พลังงานทดแทนพวกหลอดไฟฟ้านู่นนี่นะครับแล้วก็นั่งฟังกับเขานะครับเสร็จปุ๊บก็ไปคุยก็ได้ข้อมูลมากมายนะครับซึ่งเราก็พยายามประสานงานไปยังกลุ่มที่เรามีอยู่ก็คือกลุ่มนักเรียนคริสเตียนนะครับนี่คือการที่เราต้องฝึกฝนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับอาจจะข้ามไปบางส่วนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับการสนใจผู้อื่นเป็นเหมือนการปลูกผักนะครับเราจะต้องไปพัฒนารดน้ำพรวนดินอยู่เสมอนะครับเราเพราะว่าปัญหาทั่วไปคู่แต่งงานที่เลิกล้มหรือล้มเลิกในชีวิตแต่งงานเพราะเริ่มไม่สนใจกันและกันเป็นน้องความสนใจความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องบำรุงรักษาใช่ไหมครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ33บอกว่าข้าพเจ้าเองก็ได้พยายามกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่พอใจของทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขาได้รอดนะครับประการที่4นะครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขก็คือการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ควรค่าต่อการอุทิศชีวิตพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้ให้ลำดับความสำคัญของชีวิตไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งมีค่านั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับแต่สิ่งมีค่านั้นอยู่ที่ว่าอะไรจะยังคงอยู่เมื่อโลกนี้สูญสลายไปแล้วนะครับพระคัมภีร์จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการเก็บข้าวของทรัพย์สินเงินทองคอนเนคชั่นมากมายแล้วก็เราต้องตายจากไปพี่น้องฟังดูแล้วก็ make sense จริงๆเลยว่ามีประโยชน์อะไรที่เราต้องเก็บข้าวของเงินทองมากมายแล้ววันหนึ่งเราต้องตายไปแล้วเราจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้อีกต่างหากพระบีจึงบอกว่าในสวรรค์นั้นพระจะนับแค่เหลือแค่2อย่างก็คือจิตวิญญาณมนุษย์กับพระชนะของพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงต้องสะสมสิ่งที่มันสามารถจะไม่ล่วงโรยไปเราคงไม่เก็บสิ่งที่ล่วงโรยไปถ้าท่านจะต้องออกเดินทางไปยังที่ใดที่1เนี่ยเราคงไม่เก็บอาหารใส่ถุงถ้าเรามีถุงจำกัดใช่ไหมฮะถุงจำกัดคือเวลาจำกัดเราคงไม่เก็บข้าวผัดผัดไทยใส่ห่อไปถ้าห่อมีจำกัดเราน่าจะเก็บเป็นเงินเป็นทองไปเพราะว่าข้าวผัดผัดไทย3วันก็จะเน่าแล้วเราต้องเก็บสิ่งที่มันจะไปแลกเปลี่ยนได้นะครับพระเจ้าทรงบอกว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปโลกนี้ก็สู่วันพิพากษาวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปนะครับคนจำนวนมากก็คือเหมือนสมัยโนอาห์ก็คือทำกิจการการค้าธุรกิจมากมายแล้วก็รู้ว่าหนึ่งก็ต้องจากไปนะครับเมื่อคืนผมเมื่อคืนก่อนเพิ่งได้รับข่าวคุณพ่อของเพื่อนผมซึ่งแข็งแรงมากนะครับแต่เสียชีวิตเพราะว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนคนก็สามารถจากไปได้ตลอดเวลานะครับพี่น้องก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับว่าคนที่เรารักที่เรารู้จักหรือแม้ไม่รู้จักเนี่ยคนจากไปจากโลกนี้ทุกวันแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงคิวเราวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปนะครับเวลาเราจึงไม่มากแล้วนะครับพระบีจะบอกว่าให้เราอุทิศชีวิตเหมือนให้เราให้ความสำคัญเหมือนกับที่พระเจ้าให้ความสำคัญพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณคนใช่ไหมครับการรู้จักคนจึงมีความสำคัญนะครับเราสามารถจะมีความสุขต่อเมื่อเราได้รู้ว่าเราถึงทำสิ่งที่มีความสำคัญนะครับเราได้ทำสร้างคริสตจักรเพื่อปรารถนาจะสร้างคนให้มารู้จักกับพระเจ้าสร้างคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกนะครับคริสตจักรเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้เป็นน้องเรามาอยู่นี่เป็นเหตุผลที่เรามาอยู่ในคริสตจักรนี้ด้วยกันใช่ไหมครับเรามาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องการจะพาคนรู้จักพระเจ้าเพราะสังคมประกอบด้วยคนเปลี่ยนคนก็คือเปลี่ยนสังคมก็คือเปลี่ยนที่คนเปลี่ยนที่คนก็คือเปลี่ยนที่นิสัยของคนเปลี่ยนนิสัยของคนไม่อยู่ที่การอบรมนะครับไม่งั้นคนก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วแต่เป็นนิสัยคนคือการพาเขามารู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะช่วยเขาปัญหาเราจึงไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จะทำดียังไงแต่เราไม่สามารถทำได้นะครับเพราะมนุษย์มีความบาปอยู่เหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งจะต้องเอาเชื้อมะเร็งออกไปก่อนนะครับมะเร็งเหมือนความบาปในชีวิตจะต้องให้พระเยซูคริสต์มาไถ่เอามะเร็งออกไปก่อนเมื่อรับพระเยซูมาความบาปหมดไปพระเยซูทรงล้างบาปเราเหมือนเราอาบน้ำแล้วก็ความสกปรกก็ไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งพระเยซูมาล้างบาปเราเราจึงเป็นคนใหม่ได้ดังนั้นการสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทำยังไงให้สุขภาพเราดีขึ้นทำไงให้เราการศึกษาสูงขึ้นก็เพื่อที่เราจะไปช่วยผู้อื่นนะครับทำไมอาชีพหมอจึงมีคุณค่าอย่างมากกว่าหลายอาชีพทั้งที่หลายอาชีพก็ใช้ฝีมือเหมือนกันเพราะอาชีพหมอนั้นช่วยเหลือชีวิตของคนจริงไหมครับเราจึงยกย่องเราจึงไม่ต่อรองไม่ได้มีใครไปต่อรองหมอไหมครับหมอเนี่ยผมผ่าตัดมะเร็งประมาณ120,000หมอโอ้โหคนกันเองแหมหมอ 4-50,000 ก็พอนะไม่มีหมอรีบผ่าเลยนะครับไม่มีใครต่อรองหมอเพราะว่าเป็นอาชีพมีความสำคัญนะครับแต่ว่าไปซื้อ
จกกันนะครับไปซื้อรถยังต่อรองได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการช่วยเหลือฝ่ายร่างกายก็คือการช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณเพราะวันหนึ่งต้องตกนรกไปนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดคือการช่วยเหลือคนนั่นเองนะครับดังนั้นในคิดจักเราจึงปรารถนาจะให้ชีวิตเราเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับในมาระโกบทที่8ข้อ35นะครับถ้ามีแนวPowerPointพี่น้องเราอ่านด้วยกันสุดท้ายด้วยกันนะครับมาระโก8ข้อ35 1 2 3เพราะว่าผู้ใดใคร่เอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตผู้ใดเสียชีวิตเพราะเห็นแก่ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดใช่ไหมแปลว่าอะไรผู้ใดใครเอาชีวิตรอดก็คือผู้ใดอยากจะเอาตัวรอดนะครับไม่อยากจะสนใจใครผู้นั้นจะกลายเป็นเสียชีวิตเพราะว่าเมื่อเขาไม่สนใจใครนะครับตายไปเขาก็ไม่ได้อะไรและเขาต้องรับผลกรรมในสิ่งที่เพราะเขาไม่สนใจใครแต่ตรงข้ามกันผู้ใดยอมเสียชีวิตแปลว่าอะไรครับชีวิตประกอบด้วยเวลาเงินทองความสามารถผู้ใดยอมเสียชีวิตคือยอมเสียเงินทองยอมเสียเวลายอมใช้ความสามารถเพื่อจะช่วยเหลือคนผู้นั้นก็ได้ชีวิตรอดด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาจากโลกนี้ไปปุ๊บพระเจ้าทรงพิพากษาเขาก็พบว่าเขาได้ทำสิ่งดีมากมายพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จรางวัลแก่ทุกคนที่ได้ทำตามน้ำประทานของพระองค์จริงไหมครับชีวิตนี้เป็นเหมือนการสอบครั้งใหญ่ซึ่งวันหนึ่งจะต้องมีการตรวจถ้าพี่น้องไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรสิครับเราก็อยากทำอะไรก็อยากทำอะไรแต่เรามีจิตวิญญาณที่รู้อยู่แก่ใจว่าวันหนึ่งเราต้องรับผลกรรมวันหนึ่งเราต้องรับผลบาปวันหนึ่งต้องมีคนมาตรวจสอบเราไม่งั้นโลกนี้ก็ไม่มีทิศทางนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของคุมกฎแห่งกรรมเป็นคนตรวจสอบว่าใครทำกรรมแค่ไหนแล้วต้องรับผลอย่างไรแต่พระเยซูทรงรักมนุษย์จึงมารับกรรมแทนเรามารับโทษแทนเรามารับเคราะห์แทนเราพระเจ้าจึงมาสะเดาะเคราะห์เราได้เราไม่สามารถเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาสะเดาะเคราะห์เราได้ถ้าได้ก็คงจะดีทีเดียวใช่ไหมครับเราก็จะไปที่ตลาดไปซื้อไก่มานะครับไปซื้อเป็ดมาแล้วก็ให้มันสะเดาะเคราะห์แทนเราให้มันรับกรรมแทนเรานะครับแท้จริงพิธีบูชายันหรือพิธีการรับให้แกะแพะเป็นเครื่องบูชาก็เป็นมาจากพระคัมภีร์แต่นั่นไม่ได้สามารถล้างบาปเราได้อย่างแท้จริงนะครับพระเยซูนั้นเป็นเหมือนแพะรับบาปเป็นแกะรับบาปที่รับบาปแทนเรานะครับดังนั้นหลังจากที่พระเยซูรับบาปเราแล้วนะสามารถจะมีชีวิตใหม่และเราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเราทำตามที่พระเจ้าทรงบอกเรานะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จะให้มีความสุขนั้นไม่เพียงแค่เราจะเลิกโฟกัสที่ตนเองแต่เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างเราหรือเราเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับกระทำตามสิ่งที่เราพูดนะครับไม่เพียงเท่านั้นประการที่3ก็คือเราทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีนะครับฝึกเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาต่างอายุต่างการศึกษาต่างเพศกับเราและสุดท้ายก็คือใช้ชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าสมควรในการดำเนินชีวิตก็คือการใช้ชีวิตเพื่อการดูแลคนก่อนแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าก่อนเมื่อนั้นชีวิตเราก็จะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับ